ร้องรัฐบาลใหม่เปลี่ยนระบบทหารให้ดีขึ้นทั้งปฏิรูปพัฒนาชีที่ผ่านมาล่าช้าประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมรัฐบาลใหม่เปลี่ยนแปลงระบบทหารให้ดีขึ้นทั้งปฏิรูปพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันวันที่2กันยายน2566นายสุรพงษ์กองจันทึกประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบทหารให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นทหารอาชีพจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลฝากความหวังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ให้ปฏิรูปกองทัพนั้นวันรุ่งขึ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะพัฒนาไปร่วมกันกับกองทัพโดยจะต้องดูการตามความเหมาะสมและต้องพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งทุกอย่างอยู่ในแผนการเจรจาก่อนหน้านี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแถลงว่ามีประกาศนโยบายซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพปี 2560 ถึง 2569 ทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงลดการใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศการปรับลดอัตราทหารประจำการโดยนำกำลังพลสำรองเข้ามาร่วมปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังดำรงสภาพความพร้อมรบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนายสุรพงษ์กล่าวว่าการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและล่าช้าตลอดจนไม่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและพัฒนาอย่างจริงจังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนายสุรพงษ์กล่าวว่าตัวอย่างดังกรณีพลทหารวิเชียรเผือกสงซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกจากการเป็นพระภิกษุมาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารและเสียชีวิตผ่านมา13ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีการแก้ไขเชิงระบบที่ชัดเจนนายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าหวังว่าจะมีเรื่องการปฏิรูปและพัฒนากองทัพอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาก่อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ระบบทหารและกองทัพได้ทหารที่มีคุณภาพเป็นนักประชาธิปไตยเป็นทหารอาชีพเป็นทหารโดยสมัครใจและเป็นทหารที่มีอนาคตมีความก้าวหน้าในอาชีพทหารและได้รับการยอมรับตลอดจนความเชื่อถือจากสังคมกรณีพลทหารวิเชียรเผือกสมเป็นพลทหารกองประจำการผลัดที่เศษ1ส่วน2554สังกัดด็อกเตอร์151,000.3ถูกกระทําการละเมิดซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ทหารรวม9คนณค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจากการบาดเจ็บสาหัสไตวายเฉียบพลันและกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในวันที่5มิถุนายน2554นริศราวันแก้วนพรัตน์ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดินสายไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าทวงความยุติธรรมให้กับน้าชายของเธอนริศราวันถูกคู่กรณียศร้อยโทซึ่งเป็นบุตรชายของนายทหารชั้นนายพลที่เคยมีอิทธิพลสูงในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งชุดจับกุมของตำรวจบุกมาจับกุมเธอถึงที่ทำงานในหน่วยงานราชการโดยไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อนแต่ต่อมาอัยการที่คำสั่งไม่ฟ้องไม่รวมถึงการถูกข่มขู่คุกคามส่งกระสุนปืนในซองทูบส่งคนปลอมตัวเป็นขายไอศครีมไปตามหาบ้านหรือขับรถติดตามต่อมาพนักงานอัยการศาลทหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายทหารยศร้อยโทกับเจ้าหน้าที่ทหารรวม9คนเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เป็นทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานริศราวันและครอบครัวสู้คดีมากว่า13ปีล่าสุดวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาศาลนัดอ่านคำพิพากษาแต่ศาลมณฑลทหารบกที่46จังหวัดปัตตานีเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีโดยระบุว่ามีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบประกอบกับศาลมีคดีต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถทำคำพิพากษาให้แล้วเสร็จและนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่25ตุลาคม2566ขณะที่คดีแพ่งจบไปแล้วตั้งแต่ปี2557โดยศาลตัดสินให้กองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันชดเชยสินไหมให้กับครอบครัวเป็นเงิน7ล้านกว่าบาทคนระยองแห่ฟังพิธาปราศัยลั่นส้มยกจังหวัดครั้งหน้าขอเกิน251เสียงคนระยองแห่ไปฟังพิธาปราศัยลั่นส้มยกจังหวัดก้าวไกลมุ่งมั่นเลือกตั้งครั้งหน้าขอเกิน251เสียงแต่เริ่มง่ายๆวันที่10กันยายนนี้ไปเลือกให้ถล่มทลายวันที่2กันยายน2566ประชาชนแห่ไปฟังการปราศัยของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เดินทางมาหาเสียงให้กับนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองที่หาดแหลมแม่พิมพ์ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยนายพิธาเผยว่าทำไมถึงต้องก้าวไกลลยก.จังหวัดเพราะนโยบาย4ส.ประกอบด้วยส.แรกสาธารณสุขจำนวนแพทย์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยถึง10เท่าส.ที่2คือสวัสดิการที่มีการลดค่าเบี้ยยังชีพคนชราส.ที่3คือสิ่งแวดล้อมน้ำมันรั่วที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตรวจสอบมาตลอดและส.ที่4คือสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกโยพงศธรเพื่อให้ก้าวไกลยกจังหวัดที่สำคัญการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ถือเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกที่จะส่งผลต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะต้องมากกว่า251เสียงแน่นอนวันที่10กันยายนต้องออกไปเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายทางพฤฒวัชรสินธุได้ขึ้นปราศัยพร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถรบจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและขอโอกาสจากชาวอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาเลือกโยพงศธรเบอร์หนึ่งเข้ามาเป็นส.ส.ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกสามารถขับเคลื่อนผลักดันหากเกิดความเปลี่ยนแปลงและยังเป็นการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง5เขตด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเผยว่าถ้าไว้ใจคณะรัฐมนตรีใหม่ไม่ได้ก็ต้องเลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นฝ่ายค้านตรงไปตรงมาตรวจสอบทุกคนแบบไม่เกรงใจใครรวมถึงตรวจสอบกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังและผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังทุกคนจงอย่าคิดว่าก้าวไกลคะแนนนำคู่แข่งแล้วไม่จำเป็นต้องไปเลือกตั้งถ้าคิดแบบนั้นอาจจะแพ้ได้ใครมีลูกหลานมีเพื่อนที่เรียนอยู่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต้องช่วยกันบอกต่อให้มาช่วยกันลงคะแนนให้ชนะแบบถล่มทลายเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะได้ส.ส.ไม่ต่ำกว่า251คนจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ด้านนายพงศธรเผยว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและผลักดันอย่างเร่งด่วนคือระบบสาธารณสุขเพราะจำนวนแพทย์ที่มีต่อประชากรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อประชากรอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุที่รัฐบาลพยายามจะลดลงโดยการตรวจสอบเข้มงวดซึ่งนโยบายพรรคก้าวไกลมีแค่เพิ่มให้ถึงจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะหาทางช่วยกันผลักดันนอกจากนี้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาที่มีทั้งทะเลน้ำตกแม่น้ำและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายจะต้องพัฒนาส่งเสริมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการลงพื้นที่หาเสียงต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจ